พิธายันสิริกัญญานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่กังวลปมหุ้นสื่อชี้โยงว่าที่ส.หรือไม่ดูที่คำร้องพิธายันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องเป็นสิริกัญญาเผยพรุ่งนี้เตรียมพบอปท.หารือประเด็นท้องถิ่นไม่กังวลปมหุ้นสื่อชี้โยงว่าที่ส.ก้าวไกลหรือไม่ต้องดูคำร้องเมื่อวันที่31พฤษภาคม2566ที่สภาหอการค้าไทยภายหลังการแถลงข่าวพบปะหารือหอการค้าไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนจะเข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.เพื่อพูดคุยกันเรื่องการบริหารงานส่วนท้องถิ่นเมื่อถามถึงคำร้องของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.กรณีถือครองหุ้นไอทีวีนายพิธากล่าวว่าไม่กังวลส่วนอาจจะผูกพันไปที่เรื่องว่าที่ส.ส.พรรคด้วยหรือไม่นั้นตนไม่แน่ใจว่าจะอนุมานได้หรือไม่คงต้องดูที่คำร้องเมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมีความเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่เนื่องจากหลายเวทีคำตอบด้านเศรษฐกิจไม่เป็นที่พอใจสำหรับนักลงทุนนายพิธากล่าวว่าผมมั่นใจในตัวนางสาวสิริกัญญาเกินร้อยบางคนอาจจะมีโอกาสได้คุยกับนางสาวสิริกัญญาไม่นานมากแต่ผมทำงานด้วยกันมา4 ปีเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ดีที่สุดในช่วงนี้เมื่อถามว่าสามารถพูดได้เลยหรือไม่ว่าเป็นนางสาวสิริกัญญานายพิธากล่าวว่าแน่นอนอดีตกกต.แจ้งชัดหากกกต.หรือศาลชี้พิธาขาดคุณสมบัติไม่กระทบส.ก้าวไกลอดีตกกต.แจ้งชัดคดีหุ้นพิธาหากศาลชี้ขาดคุณสมบัติเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวไม่มีผลกระทบถึงว่าที่ส.ของก้าวไกลต้องหลุดจากตำแหน่งวันที่31พฤษภาคม2566นางสดศรีสัตยธรรมอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยทางข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกศาลวินิจฉัยเรื่องขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.จากกรณีถือครองถือหุ้นไอทีวีจะกระทบกับการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครส.ต้องผ่านการกลั่นกรองของกกต.แล้วว่าครบถ้วนหรือไม่ซึ่งกกต.แค่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถขุดคุยเรื่องถือหุ้นหรือเรื่องอื่นได้กระทั่งมีคนร้องเรียนเมื่อร้องเรียนแล้วเชื่อว่าไม่ใช่แค่เรื่องเดียวต้องหลายเรื่องและกกต.ไม่ได้แถลงเพราะเป็นเรื่องความลับราชการกกต.ต้องรักษาไว้แต่กกต.มีเวลา67วันในการพิจารณาเมื่อถามว่าคุณสมบัติส.ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นางสดศรีกล่าวว่าแน่นอนเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.จะพิจารณาตามกฎหมายเลือกตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วรรค3เขียนชัดเจนว่าบุคคลใดถือหุ้นสื่อไม่สามารถสมัครส.ได้ต่อข้อถามว่าหากนายพิธาขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.จะกระทบถึงการรับรองผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่อดีตกกต.กล่าวว่าตามกฎหมายเลือกตั้งและมีการแก้ไขมาปัจจุบันผู้สมัครต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการที่แต่ละพรรคตั้งขึ้นจากนั้นส่งรายชื่อเข้ามาส่วนกลางของพรรคเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ว่าคุณสมบัติครบหรือไม่จะส่งลงสมัครหรือไม่จากนั้นจะเสนอรายชื่อมาที่หัวหน้าพรรคซึ่งเป็นผู้รับรองรายชื่อเท่านั้นหากกกต.หรือศาลพิจารณาเรื่องคุณสมบัติส.ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนไม่เกี่ยวกับการลงนามส่งรายชื่อผู้สมัครส.และจะไปเอาความผิดหัวหน้าพรรคไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.หากหัวหน้าพรรคคนใดมีปัญหาถูกร้องเรียนและโชคร้ายศาลพิจารณาว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเข้ามาตราไหนก็ตามจะรับผิดชอบเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับพรรคดังนั้นว่าที่ส.ส.สบายใจได้ไม่ต้องหลุดจากตำแหน่งว่าที่ส.ส.เป็นไปตามกฎหมายเราอย่าไปฟังอะไรที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนางสดสีกล่าวสลักจิตลูกเพชรเปลี่ยนชุดพุ่มพวงวุ่น13เหมือนจริงสุดแจกเลขเด็ดแม่พึ่งเฮทุกปีให้โชคทุกปีหุ่นหนึ่งริมน้ำและหุ่น13ถ้ำทำเทียมสลักจิตลูกเพชรเปลี่ยนชุดพุ่มพวงวุ่น13เหมือนจริงสุดล้วงปิงปองแจกเลขเด็ดแม่พึ่งโอ่งสลักจิตน้องสาวราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ล่วงลับโพสต์ผ่านโอ่งสลักจิตแฟนเพจขณะใกล้วันครบรอบสูญเสียพี่สาว31ปีในวันที่13มิถุนายนนี้ไลฟ์สดพร้อมครอบครัวและเพชรลูกชายแม่พึ่งมาหาแม่พึ่งเปลี่ยนชุดให้แม่พึ่งที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยไปดูหุ่น13แม่พึ่งที่บอกว่าเหมือนที่สุดสูงเท่าตัวจริงใช้เวลาปั้น2ปีครอบครัวทำจากความรู้สึกตั้งแต่ก่อนโควิดหุ่นนี้อยู่พื้นที่ด้านหลังวัดทำเป็นถ้ำเรียกว่าหุ่น13และยังได้เปลี่ยนชุดสารีเครื่องประดับแต่งหน้าให้แม่พึ่งที่ศาลากลางน้ำวัดทับกระดานด้วยโดยจะมีงานรำลึกที่วัดทับกระดานวันที่ 10-18 มิถุนายนนี้ก่อนจะโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเปลี่ยนชุดใหม่ให้พี่พึ่งเพื่อความสวยงามก่อนวันที่13จะครบรอบ31ปีเดือนมิถุนายนนี้เรียบร้อยแล้วที่วัดทับกระดานที่หุ่นหนึ่งริมน้ำและหุ่น13ถ้ำทำเทียมยินดีต้อนรับพร้อมถ่ายรูปกับแฟนเพลงแล้วจ้าขณะที่ใกล้วันหวยออกวันที่1มิถุนายน66มีคลิปจากอมรินทร์ทีวีขณะโอ่งสลักจิตและลูกเพชรยังได้ล้วงปิงปองแจกเลขเด็ดแม่พึ่งให้แฟนๆ